แข่งขันเทควันโดฟุงเซ่หรือว่าท่ารำครับที่ Resolve Memorial Sport Complex แห่งนี้วันนี้ทีมเทควันโดฟุงเซ่ของไทยซึ่งมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกก็มาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์คราวนี้ครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทควันโดภูมิเซ่หรือว่าท่ารำวันนี้เราได้1เหรียญทองจากทีมหญิงครับดีกรีแชมป์โลกและแชมป์เอเชียนเกมเมื่อปีที่แล้วประกอบด้วยออนวีศรีสหกิจกฤชวรรณชมชื่นและเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลทำคะแนนท่าทางสวยงามถูกต้องคว้าเหรียญทองไปครองไปฟังเสียงของพวกเธอกันหน่อยครับคือสำหรับตัวหนูก็ถือว่าปลดล็อกค่ะเพราะว่าหนูเองก็ตั้งใจประเภททีมมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างหวังในประเภททีมค่ะว่าอยากได้เหรียญทองในประเภทนี้ค่ะอย่างตอนเอเชียนเกมเนี่ยหนูไปชนะเขา 0.01 แต่ทีนี้มาที่นี่หนูแพ้ 0.001 คะแนนมันนิดเดียวมากๆเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าเข้าใจหนูเข้าใจสำหรับเรื่องนี้ส่วนอีกหนึ่งกีฬาก็มาจากความสวยงามของร่างกายเหมือนกันครับนั่นก็คือยิมนาสติกปรากฏว่าเบญจพรลิ้มพาณิชย์ทำคะแนนเป็นอันดับ1ครับเอาชนะคู่แข่งจากมาเลเซียเบญจพรลิ้มพาณิชย์คว้าเหรียญทองยิมนาสติกให้กับไทยเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีครับหลังจากที่ธราทิพย์ศรีดีเคยทำได้เมื่อปี2011ไปฟังความรู้สึกของเธอกันซีเกมส์ครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนแบกความหวังของคนทั้งประเทศไว้ว่าแบบเราต้องเอาชัยชนะกลับไปให้ได้หนูสู้เต็มที่ถึงร่างกายจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบก็เต็มที่ในวันนี้ในอุปกรณ์คาถาทำออกมาได้ดีกลับไปให้ประเทศไทยได้ไปดูว่ายน้ำกันบ้างครับกบ200เมตรชายเจมส์บอนด์ณัฐพงษ์เกตอินฉลามหนุ่มจากเชียงใหม่ว่ายแตะขอบสระเป็นคนแรกทำเวลา2นาที 12.57 วินาทีเป็นเหรียญทองแรกของทัพว่ายน้ำไทยจากณัฐพงษ์เกตอินส่วนอีกหนึ่งความเร็วครับเป็นการแข่งขันกรีธา200เมตรชายปรากฏว่าอันดับ1และ2เป็นลมกรดจากไทยครับชยุทธคงประสิทธิ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นที่1คว้าเหรียญทองไปครองโดยมีสิริพลพันแพคว้าเหรียญเงินครับส่วนวิ่ง 10,000 เมตรชายปรากฏว่าคิรินตันติเวชหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับทำเวลา30นาที 19.28 วินาทีคว้าเหรียญทองให้กับไทยขณะที่ขยิงก้าวกระโดดเราก็ได้เหรียญทองครับปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 13.75 เมตรคว้าเหรียญทองขยิงก้าวกระโดดส่วนอีกหนึ่งประเภทลานครับขว้างค้อนชายกิติพงษ์บุญมาวันโชว์พลังสุดยอดครับขว้างได้ระยะ 67.56 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองและก็เป็นการทำลายสถิติซีเกมส์ที่เคยทำเอาไว้ 65.90 เมตรของจอมพลังจากมาเลเซียด้วยครับไปดูกีฬายิงปืนกันบ้างครับปืนสั้น10เมตรบุคคลชายปรากฏว่าปองพลกุลชัยรัตนาขับเคี่ยวกับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2016ก็คือฮองซุนวินจากเวียดนามปรากฏว่าเป็นปองพลเฉือนเอาชนะไปครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมแม่นปืนของไทยส่วนกีฬาทางน้ำวันนี้เราได้มาหลายเหรียญเลยครับเรือใบคว้าถึง5ทองที่เมืองซูบิกประเภทออฟติมิสพันวาบุญนาคและก็ฝ่ายหญิงครับนภัสสรขุนบุญจันทร์ประเภท420หญิงชนกชนหวังสุขและปิยพรเข็มแก้วรวมไปถึง420ชายเจตวียงยืนนามและจักรพัฒน์วิริยะกิติรวมไปถึงประเภทเลเซอร์เรเดียลกมลวันจันยิ้มส่วนเรือยาวมังกรเราได้เหรียญทองครับจากประเภทเรือยาวมังกร22ฝีพายผสมระยะ200เมตรไทยเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกครับทำเวลา 39.792 วินาทีขณะที่จักรยานประเภททีมไทรเอาชายครับระยะ 82.4 กิโลเมตรเราก็ได้เหรียญทองครับจากธุรกิจบุญรัตนธนากรณวุติลีพงอยู่สราวุธสิริรณชัยและพีรพลชาวเชียงขวางส่วนเทเบิลเทนนิสไทยชิงกันเองครับในประเภทหญิงคู่ปรากฏว่าคู่ของอรวรรณภารนังกับสุทธาสินีเสวตบุตรเสื้อสีแดงครับเอาชนะนันทนาคำวงและจินนิพาเสวตบุตร3-0คู่ของอรวรรณกับสุทธาสินีคว้าเหรียญทองไปครองปิดท้ายกันที่การแข่งขันยูโดที่เมืองคลาครับปรากฏว่าทีมยูโดชายของไทยประกอบด้วยกิติพงษ์หันตราถิ่นเวปูหยางสุรศักดิ์
พันธนามและประสิทธิ์ภูนกลางรวมไปถึงมาซาโยกิเทราดะช่วยกันทำผลงานให้ทีมไทยเอาชนะเวียดนามคว้าเหรียญทองยูโดประเภททีมเท่ากับว่าซีเกมครั้งนี้ยูโดกว่าถึง7เหรียญทองเลยทีเดียวสรุปตารางเหรียญรางวัลซีเกมส์ครั้งที่30เจ้าภาพฟิลิปปินส์โกยไปแล้ว89เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่ลำดับที่4มี41เหรียญทองครับในช่วง Inside SEA Game ขอขอบคุณผู้สนับสนุน All New Corolla Altis ผมณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจาก Resolve Memorial Sport Complex กรุงมะนิลาประเทศ